วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดจำนวนเงินของเมพิชชนาที่มีการทำข้อสัญญาตกลงกับอ้ําพัชราภาว่าถ้าใครแต่งงานก่อนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าอีกฝ่ายนึงแน่นอนค่ะงานนี้มีเฮกันแน่นะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่านักแสดงสาวอย่างเมพิชชนาเองเนี่ยมีการออกมาประกาศแต่งงานฟ้าผ่าค่ะกับแฟนหนุ่มอย่างไฮโซบิ๊กนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมายาวนานมากเกือบ7ปีค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเมพิชชนาเองเนี่ยก็ออกมาอวดโฉมครั้งแรกในการสวมชุดพรีเวดดิ้งเป็นเจ้าสาวไฮโซหมื่นล้านค่ะหลังจากที่มีการถูกขอแต่งงานเนี่ยนะคะงานนี้ค่ะเธอก็มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าซ้อมค่ะวันไม่ว่างของนางแบบเรียกว่าลุคนี้สวยสง่า มากจริงๆเห็นแล้วใครเห็นก็แบบอุ้ยสวยอะตะลึงอะโอ้คุณผู้ชมขาแน่นอนค่ะว่าล่าสุดทางด้านของเมพิชชนาเองเนี่ยออกมาเผยข้อความที่ต้องบอกว่ามีการสัญญาไว้กับอ้ําพัชราภานะคะคือเมพิชชนาเนี่ยเขาบอกว่าได้แต่งงานก่อนก็เลยต้องมีการจ่ายเงินให้กับอ้ําพัชราภาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทด้วยกันค่ะเดิมพันว่าใครแต่งงานก่อนต้องเป็นคนจ่ายนะคะเรียกได้ว่าทางด้านของสาวอ้ําพัชราภาเองเนี่ยรับทรัพย์ไปแบบเต็มๆเลยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะทางด้านชาวเน็ตก็บอกว่าสิ่งที่อ้ําพัชราภาจะให้เมพิชชนาเนี่ยเอาจริงๆนะสิ่งที่จะให้เป็นของขวัญแต่งงานมูลค่าเกิน 100,000 บาทอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกคือคนนี้เขาเดิมพันกันกับขำสนุกกันเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากยังไงก็ตามค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับเมพิชชนาด้วยนะคะ